เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผู้ชายคนนี้คือนักข่าวที่มีชีวิตสุดธรรมดาแล้วเวลาที่เขาทำอะไรแต่ละอย่างก็ไม่เคยได้เรื่องเลยทั้งชีวิตการงานครอบครัวก็แทบจะพังหมดแต่เขาก็ดันคิดว่าความผิดทั้งหมดก็คือพระเจ้าแล้วเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีแต่ละอย่างเขาก็เลยเอาแต่ด่าพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเอาคืนโดยการที่ให้เขาเป็นพระเจ้าเองซะเลย7วันเมื่อคนธรรมดากลายเป็นพระเจ้าทีนี้จะมีความชิบหายอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ววันนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องบูสออลไมตี้ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าบูธบูธก็มีอาชีพเป็นนักข่าวแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีสติอยู่กับร่องกับรอยเวลาที่เขาทำงานเป็นนักข่าวแต่ละทีไม่ขาดก็เกินบูธเขาก็มีแฟนอยู่คนหนึ่งเธอก็มีชื่อว่าเกตอันที่จริงเขาไม่ค่อยชอบงานข่าวแบบนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าเขาอยากเป็นผู้ประกาศข่าวภาคสนามมากกว่าและข่าวที่เขาไปทำล่าสุดมันแค่ข่าวคุกกี้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเขาก็เลยต้องทำตัวปัญญาอ่อนเพื่อให้ข่าวมันดูฮาขึ้นมาแต่ความจริงบูธเขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มอยู่ละและเช้าวันนี้ก็เหมือนเดิมวันที่เขาต้องไปทำงานหมาของเขาที่เลี้ยงไว้ก็มาเยี่ยวที่โซฟาอีกแล้วบูธก็เลยต้องอุ้มหมาของเขาออกไปด้านนอกแล้วพอมาถึงต้นไม้โอเคมึงน่าจะสุดแล้วแหละแล้วตอนที่กำลังขับรถไปทำงานบูธเขาก็แวะส่งเกตที่จุดรับบริจาค ก่อนแล้วที่นี่ก็เอาไว้สำหรับรับบริจาคเลือดด้วยความที่เลือดของเกตเป็นเลือดหายากเพราะว่าคนในเมืองนี้เลือดกรุ๊ป AB มีน้อยมากเกตก็เลยกล่าวว่าจะมาบริจาคสักหน่อยแล้วก่อนที่เธอจะไปเธอก็ให้สร้อยข้อมือกับบูธเอาไว้เธอก็บอกว่าสร้อยข้อมืออันนี้จะเป็นเครื่องรางนำโชคแน่นอนและส่วนบูธเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้หรอกในไหนชีวิตเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรดีเลยแค่สร้อยข้อมือเส้นเดียวจะช่วยกูได้ไงวะแล้วก็เหมือนเดินตอนที่เขากำลังขับรถไปทำงานมันก็ดันมีอุบัติเหตุทำให้ถนนรถติดทั้งเส้นบูธก็คิดว่ากูจะบ้าคนอะไรจะซวยเป็นเรื่องปกติได้ขนาดนี้แล้ววันนี้ที่ทำงานเขาก็ยังมีประชุมสำคัญอีกเป็นวันที่เจ้านายของเขาจะได้ประกาศว่าใครจะได้เป็นนักข่าวภาคสนามพอบูธขับรถมาถึงที่ทำงานอะไรก็ไม่รู้แม่งติดขัดไปหมดแล้วเขาก็เห็นว่าผู้ชายตาบอดยืนขอเซ็นเงินอยู่ตรงนี้ซึ่งบูธก็ไม่สนใจเพราะว่าตอนนี้กูจะประชุมสายอยู่แล้วพอมาถึงห้องประชุมด้วยความที่เขามาสายจัดสรุปว่าข่าวที่บูธทำมาพวกเขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่เอาข่าวของบูธออกอากาศแต่ว่าจะใช้ข่าวของอีแวนแทนข่าวที่บูธทำเรื่องคุกกี้มันไม่ได้น่าสนใจเลยข่าวเฉาประจำเมืองที่อีแวนทำมันน่าสนใจมากกว่าแล้วแถมอีแวนมันยังมากวนตีนเขาอีกบูธก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกวนตีนกับแล้วหลังจากเลิกประชุมบูธก็ไปคุยกับแจ็คที่เป็นหัวหน้าเขาเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาอายุจะ40แล้วเนี่ยยังไม่มีงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยบูธเขาก็แค่อยากออกรายการถ่ายทอดสดบ้างแล้วดูอย่างอีแวนดิข่าวที่เขาทำมาก็ได้ออกอากาศด้วยและแถมยังได้ออกรายการถ่ายทอดสดอีกหรือว่าต้องให้เขาทำตัวแบบอีแวนมั่งหน้าที่การงานของเขาจะได้เจริญขึ้นแต่ก็แนะนำว่าอย่าดีกว่าอีแวนเป็นคนนิสัยเสียนะเพราะงั้นบูธไม่อยากเป็นแบบอีแวนหรอกบูธก็บอกว่าเขาทำได้นิสัยเสียไม่เห็นยากเลยไม่ใช่มึงนิสัยเสียไม่เป็นหรอกอ่ะกูทำแบบเนี้ยนิสัยเสียหรือยังมึงเก็บเลยบูธได้เลยครับหัวหน้าแจ็คก็แนะนำว่าเนี่ยคุณฮางเงี้ยดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็สงสารบูธอยู่ดีเพราะงั้นเขาจะให้โอกาสบูธครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายการถ่ายทอดสดประจำปีที่น้ำตกในแองการ่าพองั้นบูธก็รีบไปที่นั่นซะแล้วก็ทำงานให้มันดีๆด้วยบูธก็ดีใจมากเขาก็เลยรีบไปที่น้ำตกพอมาถึงที่นี่เขาก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับเกตวันนี้เขาจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวถ่ายทอดสดสักทีแล้วก็เกตรอดูได้เลยวันนี้แหละเขาจะเกิดแน่นอนแล้วก่อนที่จะถึงเวลาออกอากาศบูธก็ต้องมาเตรียมสคริปต์กันก่อนแล้วข่าววันนี้ก็เป็นข่าวฉลองครบรอบเรือสำราญที่ก่อตั้งมา156ปีเป็นเรือสำราญที่มีไว้เที่ยวชมน้ำตกแองการ่าแล้วผู้หญิงชราคนนี้แม่ของเธอก็เคยนั่งเรือสำราญลำนี้เที่ยวแรกเธอก็เลยถูกเรียกมาสัมภาษณ์ในรายการนี้ด้วยแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลา90วิก่อนที่รายการทีวีจะมาตัดภาพถ่ายทอดสดบูธและส่วนบูธเองเขาก็ต้องรอรายการทีวีพูดได้จบก่อนเขาถึงจะพูดต่อได้และส่วนทางด้านสถานีตอนนี้นักข่าวคนนี้เขาก็มีชื่อพิกไฟแมนหลังจากที่เขาได้ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวมา33ปีวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วคนที่จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวแทนไฟแมนตอนนี้ก็ไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าอีแวนและพออีแวนได้พูดสักพักหนึ่งเขาก็ขอประกาศว่าเขาจะทำหน้าที่แทนไฟแมนเองจากนั้นอีแวนก็บอกให้บูธรายงานข่าวต่อได้เลยและส่วนทางด้านบูธที่เพิ่งรู้เรื่องนี้สรุปว่าคนที่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวแทนไฟแมนก็คืออีแวนและเขาก็ช็อกไปแล้วพอภาพตัดมาที่บูธตอนนี้เขาก็เอาแต่ยืนนิ่งแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวแจ็คก็งงว่าบูธมายืนนิ่งทำไมเนี่ยหรือว่าสัญญามันขัดข้องและส่วนเกย์ก็ลุ้นอยู่ว่าสามีของเธอเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วอยู่ๆบูธก็พูดขึ้นมาว่าเขาขอแสดงความยินดีกับบัตรซบอีแวนด้วยแล้วกันฮะนี่มึงด่ากูปะเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะรายงานข่าวบูธเขาก็สัมภาษณ์มั่วซั่วไปหมดเลยเขาก็ถามแขกรับเชิญว่านี่คุณรู้สึกยังไงกับเรือไททานิกบ้างแล้วรู้สึกยังไงที่แม่ของคุณทิ้งสร้อยไว้บนเรือแล้วทำไมแม่ของคุณถึงไม่ช่วยคู่รักของเธอล่ะนี่มึงมาผิดเรื่องปะเนี่ยบูธก็บอกว่าชีวิตแม่งก็เป็นงี้แหละดูดิเขาทำงานแทบตายต้องมาใส่หมวกโง่ๆเปียกน้ำโง่ๆพวกเนี้ยและส่วนอีกคนนึงที่กวนตีนไปเรื่อยกับได้เลื่อนขั้นไม่เคยหยุดเลยและเขาก็ไปถาม
ัปตันเรือว่านี่คุณคิดเห็นยังไงที่คุณทำงานที่นี่มา23ปีแต่ว่าเขายังไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ประกาศข่าวสักทีถามจริงนี่มันเป็นเพราะอะไรกันแน่หรือว่าเขาไม่หล่อพอหรือว่าฟันของเขาไม่สวยพอและส่วนแจ็คก็สั่งให้ตัดรายการถ่ายทอดสดออกเลยเจสก็ไม่เข้าใจว่าแฟนของเธอเป็นอะไรไปเนี่ยแน่นอนสุดท้ายบูธเขาก็โดนไล่ออกจากงานแต่เขาก็ว่าและสวยอย่างนี้ตลอดและระหว่างที่บูธกำลังจะกลับบ้านเขาก็หันไปเจอขอทานคนเดิมที่กำลังโดนนักเลงแกล้งอยู่แล้วพอบูธจะเข้าไปช่วยเขาก็กลับโดนกระทืบเองเขาก็ทั้งเจ็บตัวและแถมรถยังมาโดนพังอีกแล้วขอทานตาบอดเขาก็ชูป้ายว่าชีวิตมันก็แค่เนี้ยแล้วพอบูธกลับมาที่บ้านเขาก็ยังอารมณ์เสียไม่เลิกตอนนี้เขาก็พานทุกคนไปทั่วทั้งเกตทั้งพระเจ้าหรือว่าใครก็ตามที่ทำให้ชีวิตเขาเป็นแบบเนี้ยเกตก็คิดว่าหนักและนี่ไปโทษพระเจ้าอีกอ่ะหรือว่ามันไม่จริงดูชีวิตเขาดีมีอะไรดีสักอย่างไหมโอ้พระเจ้าหมดแต่ให้พรอีแวนไงอีแวนมันก็เลยได้ทุกอย่างตามที่มันต้องการเกตก็พยายามจะปลอบแต่ว่าบูธก็ไม่ยอมฟังและเขาก็ขับรถออกมาด้านนอกระหว่างทางเขาก็ไม่รู้จะทำไงต่อดีเขาก็ได้แต่ถามพระเจ้าว่าช่วยบอกทางให้เขาทีได้ไหมเขาก็เลยลองขอพรกับกำไรที่เกตให้มาแต่ก็ดันซวยขับรถไปชนเสาไฟอีกสรุปการที่เขาขอพรพระเจ้ามันก็ไม่ได้เรื่องเลยเขาก็ด่าพระเจ้าว่าถ้าเกิดว่ามีจริงก็ควรลาออกไปซะเป็นพระเจ้าแท้ๆแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยสักอย่างหนึ่งแล้วพอด่าเสร็จเพจของเขาก็ดังบูธก็ไม่รู้จักไอ้เบอร์นี้เลยเขาก็เลยไม่ได้รับแล้วพอตอนเช้าเพจมันก็ดังเหมือนเดิมเบอร์ที่โทรมามันก็เป็นเบอร์เดียวกับเมื่อวานโดยความรำคาญเขาก็เลยปาเพจออกไปด้านนอกจากนั้นบูธก็เห็นว่าแซมกำลังขี่อยู่บนโซฟาของเขาเหมือนเดิมเขาก็เลยต้องรีบพาแซมออกไปด้านนอกและระหว่างที่กำลังสอนหมาอยู่เขาก็ได้ยินเสียงเพจของเขาที่มันน่าจะพังไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังมีคนโทรเข้ามาได้อยู่เลยและแถมคนที่โทรมาก็เบอร์เดิมอีกบูธก็เลยลองโทรกลับดูเขาอยากรู้ว่านี่มันเป็นใครพอโทรไปมันก็เป็นระบบอัตโนมัติแล้วมันก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งงานเพราะว่าชีวิตไม่ยุติธรรมทั้งที่คุณเป็นคนทำงานเก่งแต่ว่าคนที่อ่อนกว่าคุณกลับได้ไปไกลกว่าคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณคือคนที่ชื่อบูธก็ให้มาที่725ถนน23แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มาเราก็จะเรียกคุณไม่หยุดใครวะเนี่ยโทรหากูเนี่ยบูธเขาก็ลองไปที่ถนนที่ว่าดูพอมาแถวนี้เขาก็เจอบริษัทหนึ่งเขียนไว้ว่าบริษัทศักดิ์สิทธิ์แล้วพอจะเดินเข้าบริษัทบูธก็สวยตั้งแต่เริ่มเลยแล้วข้างในบริษัทก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนหนึ่งบูธก็เห็นแค่พานโรงคนเดียวที่กำลังทำความสะอาดอยู่พานโรงก็บอกบูธว่าให้เขาไปที่ชั้น7แต่ว่าลิฟต์มันเสียนะต้องเดินขึ้นไปอย่างเดียวแล้วบูธอยากจะช่วยเขาทำความสะอาดสักหน่อยไหมนี่ถามจริงป่ะเนี่ยพอดีเขากำลังยุ่งอยู่เลยงั้นวันที่7เดือน7ตอน7โมงเดี๋ยวเขามาช่วยแล้วกันพานโรงคนนี้ก็โอเคถือว่าเรารับปากกันแล้วนะแล้วพอบูธขึ้นมาที่ชั้น7มันก็ไม่ต่างอะไรกับชั้นแรกเลยชั้นนี้ก็ไม่มีใครอยู่เหมือนเดิมแต่เขาก็เห็นว่าเหมือนว่ามีใครกำลังซ่อมอะไรอยู่ด้านบนแล้วพอผู้ชายคนนี้ลงมามันก็พานโรงคนเมื่อกี้นี่แล้วไหนบอกว่าลิฟต์เสียบูธก็โอเคกูกลับดีกว่ามาไม่เห็นได้อะไรเลยจากนั้นพานโรงคนนี้เขาก็ถอดชุดออกบูธก็บอกว่าพอดีกว่ามั้งเป็นทั้งพานโรงเป็นทั้งช่างไฟเป็นทั้งเจ้าของที่นี่อีกแหน่บูธคุณช่างตลกเหมือนกับพ่อของคุณจริงๆมันรู้จักพ่อเราได้ไงวะแล้วตกลงว่ารู้เบอร์เพจของเขาได้ไงอันที่จริงเขาก็รู้จักบูธทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่บูธเคยพูดหรือว่าเคยทำเขาก็รู้ทั้งหมดข้อมูลทุกอย่างของบูธก็อยู่ในตู้นี้เนี่ยแหละบูธก็ไม่เชื่อบ้าและข้อมูลกูจะไปอยู่ในนี้ได้ไงแล้วพอเปิดลิ้นชักมามึงก็ไม่บอกกูสักคำว่ามันยาวขนาดนี้ผู้ชายคนนี้เขาหยิบแฟ้มของบูธมาอันหนึ่งบูธก็เคยพูดไว้ว่าพระเจ้าเอาทุกอย่างของเขาไปหมดถ้าแน่จริงก็มาต่อยกันตัวเลยหรือถ้าไม่กล้าต่อยกันก็มาลงโทษเขาอีกดิไหนๆพระเจ้าก็เป็นนักลงโทษผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเขาคิดว่าเขาไม่เคยโดนใครสบประมาทแบบนี้มานานมากแล้วเนี่ยบูธก็ถามว่าตกลงเองเป็นใครเนี่ยก็อย่างที่คุณรู้ไงผู้สร้างสวรรค์แล้วก็โลกทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบอ๋อพระเจ้าใช่ไหมเราอ่ะใช่ละบูธเขาคือพระเจ้าเองพระเจ้าบ้านมึงนี่หน้าตาอย่างนี้นี่รู้ไหมเขาเกือบเชื่อแล้วนะเนี่ยน่าจะใช้ลูกเล่นให้มันเนียนกว่านี้สักหน่อยอย่างเช่นไอ้ลิ้นชักอันเนี้ยเขาก็คิดว่าลิ้นชักยาวขนาดนี้มันต้องฝังอยู่ในกำแพงแน่ๆพระเจ้าก็ดึงตู้ออกมาให้ดูไหนอ่ะไม่เห็นมีรูเจาะเลยบูธก็ไม่เชื่ออีกงั้นลองทายดิเขาชูกี่นิ้วพระเจ้าก็บอกว่า7นิ้วผิดแล้ว5นิ้วแล้วพอบูธเอานิ้วมาโชว์มือของเขาก็มี7นิ้วเอางี้เข้าเรื่องเลยบูธที่เรียกบูธมาที่นี่ก็เพราะว่าคุณด่าพระเจ้าต่างๆนานางั้นเขาก็มีงานให้บูธทำบูธมาลองเป็นพระเจ้าบ้างดูไหมแล้วทีนี้จะได้รู้ว่าบูธทำงานดีกว่าพระเจ้ามากแค่ไหนเพราะงั้นหลังจากที่บูธออกไปจากตึกนี้บูธก็จะได้เป็นพระเจ้าทันทีโอ้ไม่เชื่อแล้วบ้าแล้วกูไม่เชื่อหรอกบูธก็รีบเดินออกมาจากตึกดีกว่าเขาจะคิดว่าเขาไม่เคยมาที่นี่แต่พอเขาเดินเหยียบบ่อน้ำเท่าของเขาก็ไม่จมลงไปไม่ใช่หรอกกูคิดไปเองพอจะสตาร์ทรถก็สตาร์ทไม่ติดเขาก็เลยตะโกนบอกว่าให้รถติดอยู่ๆรถมันก็สตาร์ทติดขึ้นมาเองเขาคิดเองว่าอาจจะแค่บังเอิญแล้วพอขับรถมาถึงเมืองไม่ใช่หรอกเขาคิดว่ากูไม่น่าจะได้เจอกับพระเจ้าตัวจริงหรอกแต่พอบูธคิดอะไรแต่ละอย่างของที่เขาคิดทุกอย่างมันก็ออกมาหมดเลยเขาก็มาตั้งสติในร้านกาแฟก่อนเขาก็ลองดูดิถ้าเรียกขวดน้ำตาลมันจะมาไหมบูธก็ลองเรียกดูเออแม่งมาจริงด้วยแล้วเขาก็ลองแหวกน้ำในถ้วยซุปดูบูธก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพลังนี้เลยนี่มึงสนุกไหมเนี่ยบูธโอ้พระเจ้ามาตอนไหนเนี่ยพระเจ้าก็ชวนบูธออกมาด้านนอกอั
ันที่จริงบูธรีบวิ่งออกมาจากตึกก่อนเขาก็เลยยังไม่ได้บอกกฎที่สำคัญ2ข้อเลยข้อแรกบูธห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและส่วนข้อที่2บูธห้ามใช้พลังเพื่อเปลี่ยนใจใครเด็ดขาดและส่วนกำไรข้อมือเส้นนี้เดี๋ยวเขาขอเก็บเอาไว้ก่อนไม่แน่สักวันนึงอาจจะได้ใช้ก็ได้เพราะงั้นที่เหลือก็ฝากบูธดูแลด้วยส่วนเขาก็จะขอตัวไปพักร้อนก่อนพระเจ้ามีพักร้อนกับเขาด้วยเหรออ้าวก็คุณทำหน้าที่เป็นพระเจ้าแทนแล้วไงแล้วอีกอย่างนึงบูธก็จัดการทุกอย่างได้ภายใน5นาทีอยู่แล้วเพราะงั้นก็ฝากที่เหลือด้วยแล้วกันเอาละกูได้เป็นพระเจ้าแล้วมันกูแล้วทีนี้เขาก็ลองของสักหน่อยโอ้โหถ้าเป็นงี้ได้เรื่องเลยทีนี้บูธก็ลองใช้พลังไปเรื่อยทั้งดูกางเกงในผู้หญิงทั้งเปลี่ยนชุดของตัวเองใหม่แล้วพอเดินไปเดินมาก็ดันไปเจอกับนักเลงกลุ่มเดิมเขาก็ถามว่าตกลงพวกมึงจะยอมสำนึกผิดไหมแล้วจะยอมขอโทษไหมถ้าเกิดว่ายอมขอโทษและยอมสำนึกผิดเขาจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เป็นบาปไปหนักแล้วนะสมองมึงเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าวันไหนมีลิงออกจากตัวเขาเขาจะยอมขอโทษแล้วกันบูธก็เลยจัดให้เขาก็เลยเสกลิงออกจากตัวผู้ชายคนนี้นักเลงคนที่เหลือก็กลัวกันหมดจากนั้นบูธก็เสกพึ่งให้มาต่อยนักเลงพวกนี้แล้วพอเคลียร์กับนักเลงพวกนี้จบเขาก็กลับบ้านมาอย่างอารมณ์ดีด้วยความที่ตอนนี้เขาเป็นพระเจ้าและเขาก็เลยจัดบรรยากาศให้มันโรแมนติกสักหน่อยโดยการที่เขาดึงดวงจันทร์เข้ามาใกล้โลกแล้วพอบรรยากาศมันได้ทั้งสองคนก็จัดกันเรียบร้อยในตอนเช้ามันก็มีข่าวประกาศว่าที่ญี่ปุ่นเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่แล้วจากข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะดวงจันทร์ที่มาใกล้โลกมากเกินไปทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและส่วนอำนาจบูธพอเขาตื่นมาได้สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันดังอยู่ในหัวของเขาแล้วพอเสียงที่ดังอยู่มันเงียบไปบูธเขาออกมากินข้าวเช้าเกนก็ถามว่าเมื่อคืนมันแปลกๆไหมเพราะเธอรู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วนมของเธอใหญ่ขึ้นบูธก็งงนี่กูเผลอใช้พลังไปตอนไหนเนี่ยเขาขอตัวก่อนดีกว่าเขามีงานต้องทำแล้ววันนี้บูธก็ตั้งใจจะไปทวงงานของเขาคืนมารถของเขาคันนี้ก็สภาพเละมากบูธก็เลยเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่แต่ต่อให้ได้รถแรงมารถมันก็ยังติดเหมือนเดิมเขาก็เลยแหวกถนนออกซะและตอนนี้นักข่าวจากช่อง5พวกเขาก็กำลังทำข่าวอยู่มันก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสุนัขตำรวจที่เก่งที่สุดในเมืองแล้วพอหลังจากทำข่าวเสร็จนักข่าวคนนี้ก็จำหน้าบูธได้เพราะบูธเคยสติแตกกลางรายการแล้วก็ถูกไล่ออกมาเขาก็ถามว่าบูธมาทำอะไรที่นี่เนี่ยบูธก็มั่นใจว่าที่นี่น่าจะมีข่าวให้เขาทำอยู่นักข่าวพวกนี้ก็ขำที่นี่มันจะมีข่าวให้ทำได้ไงเพราะว่าพวกเขาทำข่าวไปหมดละแล้วอยู่สุนัขตำรวจตัวนี้มันก็ขุดเจอศพของคนคนหนึ่งบูธก็ใช้พลังของพระเจ้าปิดประตูรถนักข่าวพวกนี้เอาไว้ไม่ให้นักข่าวพวกนี้หยิบกล้องออกมาและข่าวสุนัขตำรวจที่เจอศพก็มีแค่เขาคนเดียวที่ทำได้แล้วมันก็ยังไม่จบแค่นี้มาตัวนี้ก็ยังดมกลิ่นเจออีกว่านักข่าวที่มาทำข่าวก่อนหน้านี้พวกเขาแอบพกกัญชามาด้วยสุดท้ายนักข่าวพวกนี้ก็โดนจับจนหมดแล้วหลังจากที่ข่าวของบูธดังมากแจ็คเขาติดต่อให้บูธมาทำงานเหมือนเดิมแน่นอนว่าข่าวที่บูธได้ทำก็ยังเป็นข่าวน่าเบื่อเหมือนเดิมอย่างเช่นข่าวเรื่องสมาคมแม่บ้านจัดงานปาร์ตี้แต่เขาก็ใช้พลังของพระเจ้าทำให้มีอุกกาบาตตกลงมาและบูธก็ได้เป็นคนแรกที่ได้ทำข่าวนี้ชื่อเสียงของเขาก็ยิ่งดังไปอีกบูธก็ดังในฐานะนักข่าวเอ็กซ์คลูซีฟสกู๊ปแต่ละอย่างที่เขาทำมีแต่เรื่องเด่นๆทั้งนั้นและในตอนที่อีแวนกำลังรายงานข่าวกับซูซานบูธก็ใช้พลังของพระเจ้าแกล้งอีแวนทำให้เสียงของเขาเล็กลงซูซานขอน้ำนะครับคอเป็นไรเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ที่บูธแกล้งอีแวนเขาก็ใช้พลังของพระเจ้าเปลี่ยนบทที่อีแวนอ่านอยู่ตอนนี้ประธานาธิบดีแห่งสวีเดนได้เดินทางมาดูหัวนมของเขาที่บ้านงงกันทั้งสำนักข่าวนี่มึงพูดอะไรเนี่ยผู้กำกับก็บอกว่าอ่านตามบทหน่อยมึงอย่าฉีกได้ไหมได้ครับผู้กำกับกูก็พยายามอ่านอยู่เนี่ยนอกจากนี้บูธก็ใช้พลังของพระเจ้าทำให้อีแวนตกกลางรายการแล้วก็สั่งให้เขาทำหน้าแปลกๆออกทีวีบูธก็สะใจมากเลยที่เขาแกล้งอีแวนได้แล้วพอหลังเลิกงานเขาก็มาดินเนอร์กับเกตก็เข้าใจว่าบูธน่าจะขอเธอแต่งงานวันนี้แน่ๆเพราะว่าตั้งแต่คบกันเราสองคนไม่เคยกินร้านอาหารหรูแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าสิ่งที่บูธอยากบอกก็คือตอนนี้เขาได้เป็นผู้ประกาศข่าวแทนอีแวนละส่วนเกตก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีแล้วอยู่บูธก็ได้ยินเสียงดังอยู่ในหัวของเขาไม่หยุดเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยเดินออกมานอกร้านและระหว่างที่เขาร้อยเสียงมันเงียบหายไปบูธเขาก็โผล่มาเจอกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งบูธก็ถามพระเจ้าว่าเสียงที่มันดังอยู่ในหัวของเขาเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเสียงที่ทุกคนสวดอ้อนวอนกับพระเจ้าไงแล้วถ้าเกิดว่าปัญหาที่คนอ้อนวอนไม่ได้รับการแก้ไขเสียงในหัวของบูธมันก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆบูธบอกว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพูดถึงเรื่องอะไรเพราะมันมีเสียงหลายคนตีในหัวเขาเต็มไปหมดพระเจ้าก็ถามว่านี่บูธก็เป็นพระเจ้ามา7วันแล้วบูธช่วยแก้ปัญหาให้ใครได้บ้างหรือยังบูธบอกว่าเขาขอแก้ปัญหาตัวเขาเองก่อนดิแล้วเดี๋ยวเขาจะไปช่วยคนอื่นทีหลังเองรับรองเลยเขาช่วยได้ทั้งโลกแน่นอนพระเจ้าก็ถามว่าจริงเหรอเพราะว่าเสียงที่บูธได้ยินมันก็มีแค่เมืองเดียวก็คือเมืองบัฟฟาโลที่บูธอยู่เองบูธแน่ใจนะว่าจะช่วยคนทั้งโลกไหวนี่เราแค่อยู่ทดลองงานเองและด้วยความที่บูธอยากเอาเสียงพวกนี้ออกไปจากหัวจัดเขาก็เลยเอาคำขอทั้งหมดจัดลงในแฟ้มแต่พอทำเป็นแฟ้มแม่งก็เยอะไปอยู่ดีเขาก็เลยสั่งให้มันเป็นโพสต์อิทดูซึ่งคำขอทุกอย่างมันก็เยอะไปเหมือนกันเขาก็คิดออกและจะทำยังไงให้ง่ายที่สุดบูธก็เลยจัดคำขอทุกอย่างลงไปในคอม
แล้วคำขอทั้งหมดที่บูธได้รับก็คือ1,500,000กว่าคำขอแล้วใครจะมานั่งเคลียร์ทีละอย่างหมดเนี่ยแต่เขาก็มีแต่ต้องทำอย่างเดียวเพราะว่านี่คืองานของพระเจ้าพอบูธตอบไปได้สักพักหนึ่งเขาคิดว่าเขาน่าจะเคลียร์คำขอไปเยอะแล้วแต่ว่าคำขอของทุกคนก็ไม่ได้ลดลงเลยแล้วแถมเพิ่มขึ้นอีกนี่พวกมึงจะขออะไรกันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยบูธก็เลยใช้คำสั่งออโต้ตอบตกลงแม่งทุกคนเลยแล้วกันแล้วพอหลังจากเคลียร์เรื่องนี้จบเขาก็มางานเลี้ยงของบริษัทบูธก็รู้สึกได้ว่าทำไมซาร่ามองเขาแปลกๆแต่สงสัยเขาอาจจะคิดไปเองมั้งและระหว่างที่กำลังจัดงานเลี้ยงกันอยู่บูธเขาก็อยากให้เกตมาที่นี่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เกตก็ไม่ยอมรับสายบูธเลยเพราะเธอยังผิดหวังกับเรื่องที่เธอคิดว่าบูธจะขอแต่งงานอยู่เลยบูธก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนของเขาเป็นอะไรเขาก็เลยใช้พลังของพระเจ้าให้แซมช่วยหน่อยแซมมันก็เลยไปเปลี่ยนช่องทีวีรักโรแมนติกให้เกตดูแล้วประโยคในหนังมันก็คือประโยคเดียวกันที่บูธเคยพูดกับเธอพอเกตได้ฟังประโยคนี้เธอก็เลยเปลี่ยนใจงั้นเธอไปหาบูธที่งานเลี้ยงดีกว่าและส่วนทางด้านบูธที่รอให้เกตมาที่นี่ซาร่าก็เดินเข้ามาหาเขาเธอก็บอกว่าช่วงหลังนี้เธอรู้สึกว่าบูธพิเศษมากเลยแล้วซาร่าเธอก็บุกเข้าไปจูบทันทีแล้วเกตที่เพิ่งมาถึงที่นี่เธอก็เห็นภาพนี้เต็มๆบูธก็พยายามวิ่งมาอธิบายเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเลยซูซานเองที่บุกเข้ามาจูบเขาเกตก็ถามว่าแล้วมึงก็ไม่สะบัดเลยเนาะบูธก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าเกตเป็นอะไรเนี่ยแล้วบูธคิดว่าเธอต้องการอะไรคิดว่าเธออยากได้เรือลำใหญ่คิดว่าเธออยากได้เงินเยอะๆหรือไงเธอแค่อยากจะแต่งงานแค่นั้นเกตก็หมดความอดทนกับบูธละเพราะงั้นเธอจะขอเลิกกับบูธตั้งแต่วันนี้เลยบูธก็โอเคถ้างี่เง่าแบบนี้ก็ไปเลยแล้วพอกลับมาที่งานเลี้ยงด้วยความเซ็งเขาก็เลยไล่คนทั้งหมดออกไปจากที่นี่และตอนนี้ก็มีข่าวนึงออกมาว่ากองสลากกำลังปวดหัวเพราะมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มากกว่า1,000รายแล้วมันก็ไม่เคยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนพระเจ้าเองก็มาที่นี่พระเจ้าก็ถามว่าเป็นไงบ้างได้พลังของพระเจ้าไปสนุกไหมหน้ากูสนุกเลยแล้วโดนเมียทิ้งมาเนี่ยบูธก็ไม่เข้าใจเลยจะทำให้คนมารักกันได้ไงถ้าเกิดว่าไม่ใช้พลังเอ้าเองก็ลองคิดตัวเองดิด้วยความที่บูธอยากง้อเกตกลับมาคืนดีอีกรอบนึงเขาก็เลยทำให้รอบตัวของเกตมีแต่ชื่อของเขาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นที่ต้นไม้หรือว่าจะเป็นทีวีจากนั้นไม่นานบูธเขาก็มาคุยกับเกตเขาก็พยายามมาง้อคืนดีครั้งหนึ่งแต่ไม่ว่าเขาจะง้อยังไงเกตก็ไม่ยอมคืนดีด้วยบูธก็เลยพยายามใช้พลังของพระเจ้าทำให้เกตกลับมารักเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ได้ผลเลยแล้วตอนนี้ในเมืองก็มีแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นทั้งเรื่องที่ไฟฟ้าติดดับหลังจากที่อุกกาบาตพุ่งมาชนโลกหรือเรื่องที่คนหลายพันคนถูกลอตเตอรี่พวกเขาก็รวมตัวออกมาประท้วงรัฐบาลเพราะว่าไม่เห็นด้วยที่ฉลากของลอตเตอรี่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วศาสตราจารย์หลายคนก็ลงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ว่าตอนนี้โลกของเราเริ่มเข้าสู่ยุคมืดแล้วและอีกไม่นานโลกต้องล่มสลายแน่นอนแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่บูธจะได้ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวแต่พอเขาเริ่มทำงานไฟก็ดับก่อนเป็นอย่างแรกเขาก็เลยใช้พลังของพระเจ้าทำให้ไฟติดขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มีข่าวด่วนเข้ามาว่านักกีฬาจากเมืองบัฟฟาโลได้เป็นแชมป์รายการเบสบอลรายการใหญ่ข่าวมันก็เลยต้องตัดไปที่ข่าวกีฬาก่อนบูธเขาก็ไม่ได้พูดสักทีเขาก็เลยต้องใช้พลังของพระเจ้าทำให้นักข่าวที่ไปสัมภาษณ์ทีมกีฬาสลบแต่พอเขาจะรายงานข่าวต่อไฟก็ดับอีกแล้วพอเขาทำให้ไฟติดแจ็คก็บอกว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่และมีคนมาประท้วงที่หน้าสถานีของเราแล้วแถมทั้งเมืองก็เกิดจลาจลทั่วเมืองบูธก็คิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะเขาให้ทุกคนสมหวังแน่เลยเขาก็เลยจะออกไปแก้ไขเรื่องนี้ให้มันถูกต้องและส่วนทางด้านชาวเมืองทุกคนที่ออกมาประท้วงกันคนบางส่วนก็ไม่ได้ประท้วงแค่เรื่องลอตเตอรี่อย่างเดียวทุกคนก็พากันก่อจลาจลทั่วเมืองและส่วนผู้ชายตาบอดขอทานคนนี้เขาก็ชูป้ายว่าราชามันโง่บูธที่ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยขอคุยกับพระเจ้าหน่อยแล้วพอเขาว่ามาหาพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าได้เวลาพอดีเลยวันนี้ก็เป็นวันที่7เดือน7ตอน7โมงพอดีถ้างั้นก็มาช่วยทำความสะอาดตามสัญญาหน่อยบูธก็งงๆแต่เขาก็มาช่วยทำความสะอาดอยู่ดีแล้วพอหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จบูธก็ไม่เข้าใจเลยเขาแกล้งทุกคนสมหวังแค่นั้นเองแล้วทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยแล้วบูธคิดว่ามนุษย์ทุกคนเข้าใจหรือว่าตัวเองต้องการอะไรก่อนหน้านี้บูธก็เคยอยากได้ปฏิหาริย์ของพระเจ้าใช่ไหมแล้วบูธลองคิดดูว่าอะไรคือปฏิหาริย์ของพระเจ้ากันแน่มันใช่เรื่องที่บูธทำให้น้ำซุปแยกกันได้ใช่ไหมเรื่องนั้นมันก็แค่การเล่นกลและส่วนเรื่องปฏิหาริย์ของจริงก็คืออย่างเช่นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก2คนและต้องทำงาน2อย่างพร้อมกับเลี้ยงลูกไปด้วยแต่เธอก็ยังหาเวลาว่างพาลูกไปซ้อมฟุตบอลได้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าปฏิหาริย์หรือว่าอย่างวัยรุ่นที่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดแต่ว่าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเรื่องนี้มันก็คือปฏิหาริย์เหมือนกันมนุษย์ทุกคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองสามารถสร้างปฏิหาริย์ได้แน่นอนว่าเรื่องของบูธเองก็คือปฏิหาริย์ด้วยลึกซึ้งแต่กูไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนพระเจ้าแล้วจะให้กูจัดการยังไงเนี่ยนี่มันก็คือปัญหาของคุณไงนี่คุณจะหวังพึ่งพระเจ้าเหมือนกับคนอื่นเหรอเพราะงั้นบูธก็เลยต้องแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยตัวเองจากปกติที่เขาเคยใช้พลังของพระเจ้าแก้ปัญหาตอนนี้เขาก็เริ่มแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเช่นตอนที่รถมันติดเขาแค่ลงไปช่วยเข็นมันก็จบหรืออย่างพรที่ทุกคนชอบขอกันเขาคิดว่าบางเรื่องทุกคนทำเองมั่งก็ดีและส่วนเรื่องของอีแวนตอนนี้บูธก็ขอลาออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็คิดว่าหน้าที่นี้อีแวนน่าจะเหมาะสมมากกว่าเขาส่วนบูธเขาคิดว่าเขาจะกลับไปทำข่าวแบบเดิมเป็นนักข่าวที่ทำให้ทุกคนหัวเราะได้และส่วนแซมหมาของเขา
เขาพยายามฝึกให้มันฉี่นอกบ้านให้ได้จนกระทั่งวันนี้แซมมันก็ทำได้สักทีและส่วนทางด้านเกสเธอก็ส่งพี่สาวมาเก็บของเธอในบ้านของบูธแล้วก่อนจะไปพี่สาวก็บอกว่ารู้ไหมว่าเกสทำอะไรก่อนนอนทุกคืนเธอขอพรกับพระเจ้าทุกคืนให้พระเจ้าช่วยคุณด้วยบูธเขาก็ลองไปเช็คคำขอของเกสดูเกสเธอก็ขอพรให้บูธเจอแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นและคำขอของเกสก็เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยความที่เธอรักบูธมากเธอก็เลยขอพรกับพระเจ้าว่าเธออยากให้พระเจ้าช่วยเธอลืมบูธได้สักทีพอบูธได้ยินว่าเกสขอแบบนี้เขาก็บอกพระเจ้าว่าเขาไม่อยากเป็นพระเจ้าแล้วเขาอยากให้พระเจ้าช่วยบอกหน่อยว่าอะไรเหมาะกับเขาและระหว่างที่บูธกำลังอ้อนวอนอยู่เขาก็โดนสิบล้อชนและเขาก็ได้มาเจอกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งบูธไม่มีใครเขาขอพรกลางถนนกันหรอกพระเจ้าก็บอกให้บูธลองขอพรดูดิบูธแคร์เรื่องไหนมากที่สุดก็ขอมาได้เลยตอนนี้เรื่องที่บูธแคร์อยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของเกสแต่เขาก็ไม่ได้อยากได้เธอคืนมาเขาแค่อยากให้เธอเจอกับความสุขมากกว่าหรือเป็นใครก็ได้ที่ทำให้เกสดูมีความสุขมากกว่านี้พระเจ้าก็จัดให้เดี๋ยวเขาให้ตามคำขอเลยและหลังจากที่บูธโดนล้อสิบล้อชนตอนนี้ทีมกู้ภัยก็กำลังมาช่วยชีวิตของเขาอยู่พอบูธฟื้นมาอีกทีเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลและคนที่มาบริจาคเลือดกรุ๊ป ABA กับเขาก็คือเกสอันที่จริงเกสเธอก็ไม่อยากคืนดีกับบูธเลยแต่เธอก็รู้แล้วว่าเธอขาดบูธไปไม่ได้จริงๆทั้งสองคนก็เลยคืนดีกันแล้วหลังจากที่บูธเริ่มหายดีวันนี้เขาก็มาทำข่าวที่สภากาชาดเป็นงานรับบริจาคเลือดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและบูธเขาก็กลายเป็นนักข่าวที่มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนและส่วนผู้ชายตาบอดที่ยืนถือป้ายอยู่ตลอดคนนี้ความจริงแล้วเขาก็คือพระเจ้าที่คอยจับตาดูทุกคนอยู่ผู้ชายคนนี้เขามีตำแหน่งเป็นถึงส.ส.ประจำเมืองชีวิตของเขาก็ดูมีความสุขดีแต่พออยู่ไปอยู่มาทุกคนก็เริ่มคิดว่าเขาเป็นบ้าส.ส.คนนี้เขาก็เลยถูกไล่ออกจากตำแหน่งจากเดิมที่เขาทำงานเป็นส.ส.เขาก็เลยมาทำงานเป็นพระเจ้าแทนและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องอีวานออลมายตี้ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับหลังจากที่อีวานได้ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่หลายปีเขาก็ได้ลงสมัครเป็นนายกของเมืองบัฟฟาโลและสุดท้ายเขาก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายกประจำเมืองแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่อีวานจะได้ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวและเมื่อเขาได้รับตำแหน่งเป็นส.ส.เขาต้องย้ายไปทำงานที่เวอร์จิเนียครอบครัวของอีวานก็มีภรรยาแล้วก็ลูกอีก3คนแต่ว่าลูกทั้ง3คนก็ไม่ค่อยอยากย้ายเมืองมาเท่าไหร่เลยพวกเขาก็ต้องมาหาเพื่อนใหม่อีกในเมื่อพ่อได้เป็นส.ส.ก็ต้องมาหาเพื่อนรวยๆพวกคนรวยๆก็มีแต่คนหน้าเบื่อทั้งนั้นแล้วที่นี่ก็คือบ้านใหม่ของอีวานทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจกันหมดที่ได้บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วแถวนี้มันก็มีหมาจรจัดอยู่ตัวนึงลูกชายคนเล็กของเขาไลอันก็อยากเลี้ยงหมาตัวนี้แต่อีวานก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าหมาจรจัดมันทั้งสกปรกแล้วก็เหม็นอีกเพราะงั้นเขาก็อยากให้ลูกลืมเรื่องเลี้ยงหมาไปก่อนแล้วในตอนกลางคืนก่อนที่อีวานกำลังจะนอนภรรยาของเขาก็บอกว่าให้ลองขอพรกับพระเจ้าดูมั่งไหมอีวานก็เป็นคนบอกเองว่าอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้ถ้าแค่ลองขอพรพระเจ้ามันก็ไม่น่าผิดอะไรอีวานเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก่อนจะนอนอีวานเขาก็ดูข่าวสักหน่อยนโยบายของอีวานส่วนใหญ่ก็อยากเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญในประเทศแต่หลายคนก็ไม่เชื่อหรอกว่าอีวานจะทำได้จริงซึ่งเขาเองต่อให้มีอำนาจแล้วเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองจะทำได้ก่อนจะนอนเขาก็เลยขอพรต่อพระเจ้าว่าให้ตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้แล้วในเช้าวันต่อมาปกตินาฬิกาปลุกของอีวานจะตั้งไว้7 โมงแต่ว่าวันนี้มันดันปลุกตอน6 โมง 14 นาทีเขาก็คิดว่าสงสัยนาฬิกาพังเปล่าวะแต่ว่าก็ช่างมันไหนๆก็ตื่นละดังนั้นอีวานก็มาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปทำงานแล้วพอเขาจะเดินออกจากบ้านมันก็มีของส่งมาที่หน้าบ้านของเขาอีวานก็ลากเข้ามาในบ้านเขาก็ถามว่าใครเป็นคนสั่งมาเนี่ยพอเปิดดูเข้ามาในกล่องมันก็เหมือนจะมีอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งนั้นเลยเขาก็คิดว่าสงสัยคนส่งของส่งมาผิดบ้านแน่ๆที่อยู่ที่เขียนหน้ากล่องก็ไม่ใช่ที่นี่แต่ว่าอีวานก็ช่างมันก่อนวันนี้เขาไปทำงานก่อนดีกว่าพอมาถึงที่ทำงานทุกคนก็มาต้อนรับส.ส.คนใหม่แล้วเด็กใหม่ที่ทีมของอีวานรับเข้ามาคนนี้ก็มีชื่อว่ายูจีนยูจีนเขาก็ไม่ต่างกับห้องสมุดเดินได้ไม่มีข้อมูลอะไรที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแล้วพอเขามาทำงานวันแรกอีวานก็ต้องมาเจอกับร่างกฎหมายฉบับใหม่เลยเลขาของเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าลีตาและส่วนผู้ช่วยด้านกฎหมายของเขาก็มีชื่อว่ามาร์ตี้และกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังผลักดันกันอยู่กฎหมายฉบับนี้ก็คือกฎหมายที่ดินสาธารณประโยชน์ยูจีนก็มาอธิบายให้ฟังว่ากฎหมายฉบับนี้มันคืออะไรกฎหมายมันก็เกี่ยวกับการเปิดเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเอาที่ดินมาใช้เป็นสาธารณประโยชน์มาร์ตี้ก็อยากให้อีวานลองคิดดีๆถ้าเกิดว่าอีวานผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้มันผ่านไม่แน่คุณอาจจะไปนั่งทำงานอยู่ที่ทำเนียบขาวก็ได้แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้มันก็มีระยะเวลาอยู่ถ้าไม่รีบอ่านแล้วไม่รีบตัดสินใจกฎหมายฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นโมฆะอีวานเขาก็เลยเอากฎหมายร่างฉบับนี้ไปอ่านที่บ้านแต่ว่าที่จริงตอนเย็นเขามีนัดไปเที่ยวกับลูกๆลูกของอีวานก็ไม่พอใจพ่อของเขาเป็นส.ส.ก็จริงแต่ไม่มีเวลาว่างมาให้พวกเขาเลยอีวานเขาก็อ่านกฎหมายฉบับนี้จนถึงเช้าและนาฬิกาปลุกก็ปลุกเวลาเดิมเลยตอน6 โมง 14 นาทีเขาก็ได้ยินเสียงดังจากหน้าบ้านแล้ววันนี้ก็มีคนมาส่งของให้เขาอีกแล้วอีวานเขาก็รีบมาเบรกก่อนนี่กูไม่ได้สั่งเลยนะเนี่ยคนส่งของก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาแค่คนส่งของแค่นั้นถ้าอยากจะร้องเรียนก็โทรไปหาบริษัทเลยพอคุยจบคนส่งของก็ขับรถออกไปนี่มึงเกรงใจส.ส.มั่งปะเนี่ยอีวานก็กล่าวว่าจะโทรไปร้องเรียนกับบริษัทแต่เขาก็เหลือบหันไปเห็นทีวี
ในทีวีมันก็เขียนไว้ว่าปฐมกาลบทที่6วรรคที่14หรือว่ามันจะเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลแล้วไอ้นาฬิกาที่เขาคิดว่ามันน่าจะเสียมันก็ปลุกตอน 6:14 เหมือนกันหรือว่าพระเจ้ากำลังจะบอกอะไรกับเขาอีวานก็เลยลองไปเปิดคัมภีร์ไบเบิลมาอ่านในปฐมกาลบทที่6วรรคที่14มันก็เขียนไว้ว่าจงต่อเรือด้วยไม้สนโกเฟอร์แล้วไม้ที่ส่งมาที่หน้าบ้านเขาเมื่อกี้มันก็ส่งมาจากบริษัทโกเฟอร์วูดจากนั้นอีวานก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งแต่อีวานก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนนี้คือพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ารู้ไหมไม้พวกนี้ได้มาจากไหนมันก็ได้มาจากภูเขาตรงนี้แหละป่าไม้ตรงนี้ก็ถูกตัดเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจนหมดแล้วเมื่อวานอีวานได้รับของที่เขาส่งมาให้แล้วใช่ไหมอ๋อแสดงเมื่อวานก็ฝีมือเองใช่ไหมเนี่ยแล้วส่งมาให้เขาเพื่ออะไรเนี่ยก็อยากให้อีวานสร้างเรือให้หน่อยอ๋อคุณก็เลยส่งเครื่องมือกับไม้มาที่นี่แล้วคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครก็คุณชื่ออีวานแบตเตอร์เกิด15 มิถุนายนปี1962แม่ชื่อแครอนพ่อชื่อยูจีนเป็นคนบ้าความสะอาดรักแต่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าหัวนมของคุณไม่เท่ากันมึงเป็นใครเนี่ยผมเป็นพระเจ้าไงแล้วเขาก็อยากให้อีวานสร้างเรือขึ้นมาโอ้กูไม่น่าคุยกับมึงเสียเวลาชีวิตเหลือเกินพออีวานจะหันมาคุยด้วยอีกรอบอ้าวไปไหนละวันนี้อีวานก็ออกไปทำงานก่อนดีกว่าอีวานเขาก็อยากลืมเรื่องเมื่อเช้าไม่น่าคุยกับคนบ้าเลยกูแต่พอพูดถึงพระเจ้าพระเจ้าก็มานั่งอยู่ที่เบาะหลังอีวานก็งงมานั่งอยู่ในรถกูตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโทรแจ้งตำรวจมาจับพระเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องแจ้งหรอกตำรวจอยู่นั่นไงคนหนึ่งอีวานก็เรียกให้ตำรวจช่วยด้วยมีโจรอยู่ในรถของเขาแต่พอตำรวจคนนี้หันมาเอาหน้าเหมือนกันอีกพอเขาหันกลับไปดูที่หลังรถเอาไม่อยู่อีกพระเจ้าก็บอกว่าให้ระวังคนข้ามถนนด้วยนะพอเขาหันไปดูหน้าคนนี้ก็หน้าเหมือนกันเลยแล้วรถที่อยู่ข้างหลังมันก็บีบแต่พอหันไปมองเอาเหมือนกันอีกแล้วอีวานเขาก็รีบขับรถหนีออกมาเขาก็ไม่เชื่อไอ้นี่มันแค่เปลี่ยนชุดเร็วแค่นั้นแหละแต่พอมาทำงานเขาก็หลอนไปหมดไม่รู้ว่ามันจะตามมาอีกไหมแล้วพออีแวนมาเจอกับลิต้าเธอก็บอกว่าโทรศัพท์ของเราซ่อมเสร็จแล้วพอดีส่วนเบอร์ติดต่อไฟล์เราก็คือ614เอาอีกแล้วกูเพิ่งหลอนไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วยังไม่จบแค่นั้นป้ายทะเบียนรถใหม่ของอีวานก็ดันเป็น614และระหว่างที่กำลังเครียดกับเรื่องนี้แต่ว่าอีวานเขาก็ต้องมาประชุมสภาและระหว่างที่กล่าวคำปฏิญาณเขาก็ระแวงไปด้วยว่าไอ้คนนั้นมันจะมาอีกไหมวะพอหันไปดูรอบๆโอเคกูสบายใจแล้วไม่เจอใครเลยแต่มันมายืนอยู่ข้างๆกูเนี่ยจากนั้นอีวานเขาก็สลบไปเลยแล้วพอตื่นมาอีวานก็ต้องมาเจอกับประธานกรรมธิการทรัพยากรแล้วก็เป็นผู้ชายคนนี้เองที่เป็นคนร่างกฎหมายฉบับนั้นขึ้นมาเราก็เข้าใจว่าทำงานวันแรกมันก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อก่อนก็เคยมีคนเป็นลมเหมือนกันเพราะว่าตื่นเต้นจัดเขาก็หาว่าเรื่องกฎหมายที่เขาล่างขึ้นมาอีวานยาวด้วยไหมอีวานก็บอกว่าเขาเอาด้วยแต่ว่าเขามีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเหนือแค่เอาด้วยก็พอละและส่วนลิต้ากับมาร์ตี้ทั้งสองคนก็พาหมอมาดูอาการของอีวานหน้าตาหมอนี่ก็คุ้นเหลือเกินเอางี้นะอีวานคุณกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วก็รีบสร้างเรือซะนะแล้วอีวานเขาก็หลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วพอกลับมาบ้านด้วยความคาใจอีวานก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับปฐมกาลบทที่6วรรคที่14ตอนนั้นพระเจ้าได้เตือนโนอาห์ว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่และสร้างเรือที่มีขนาดความยาว300 ศอกสูง50 ศอกโนอาห์ก็ได้ทำตามที่พระเจ้าสั่งพร้อมกับเมียแล้วก็ลูกอีก3 คนเป๊ะเลยเหมือนครอบครัวกูเลยโจนก็เดินมาคุยกับอีวานว่านี่คุณเครียดไปหรือเปล่าเนี่ยทั้งเรื่องงานใหม่ที่อยู่ใหม่กฎหมายใหม่ที่คุณต้องอ่านอีกพอคิดไปคิดมาอีวานก็เห็นด้วยเลยสงสัยเขาคงเครียดมากไปแล้วก็หลอนไปเองพอตอนเช้ามาอีวานก็ตั้งใจแล้วว่าจะเลิกคิดเรื่องพวกนี้แต่ว่าที่บ้านของเขาก็เริ่มมีสัตว์มาอยู่มากขึ้นอย่างเช่นนกเขา2 ตัวนี้หรือแมว2 ตัวที่มาอยู่หน้าบ้านและส่วนเรื่องไม้ที่พระเจ้าบอกว่าให้อีวานต่อเรือเขาก็ติดป้ายว่าถ้าใครต้องการใช้ก็ให้มาหยิบไปได้เลยแล้วหลังจากนั้นอีวานเขาก็ออกไปทำงานระหว่างที่ขับรถก็เจอหมา2 ตัวอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยังเจอกับนก2 ตัวที่บินอยู่แถวนี้พอดีแล้วพอมาถึงที่จอดรถอีวานก็รู้สึกว่ากูว่ามันแปลกๆละทำไมมีแต่สัตว์อยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วแถมสัตว์พวกนี้ก็ยังตามเขามาไม่หยุดอีวานเขาก็รีบหนีเข้ามาในสภาก่อนแล้วพอมาถึงที่ห้องทำงานพวกสัตว์พวกนี้ก็บินเข้ามาในห้องเขาอีกไล่ไปยังไงพวกมันก็ไม่ยอมออกไปจากนั้นคนจากกระทรวงทรัพยากรก็มาหาอีวานพอพวกเขาเห็นอีวานสภาพแบบนี้นี่มึงเล่นอะไรเนี่ยอีวานก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเขาก็เลยแถมมั่วๆไปว่าเราสามารถควบคุมพวกสัตว์พวกนี้ได้ไงเป็นการบ่งบอกว่าเราอยู่เหนือพวกมันคนในรัฐบาลก็เห็นด้วยซะงั้นมันเคยมีครั้งนึงที่รัฐบาลเกือบดีลธุรกิจสำเร็จแต่ดันมาติดปัญหาเพราะว่านักอนุรักษ์นิยมดันมาเจอนกตัวนึงที่ใกล้สูญพันธุ์ธุรกิจมูลค่า25 ล้านดอลลาร์ก็เลยต้องล้มเลิกแสดงว่าอีวานกำลังจะบอกกับพวกเราว่าคุณสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ใช่ไหมอีวานก็ประมาณนั้นแหละสุดท้ายอีวานเขาก็เอาตัวรอดมาได้มาร์ตี้ก็ชมว่าเก่งมากเลยคิดแผนแบบนี้ได้ไงเนี่ยอีวานก็ไม่อยากคุยด้วยและแผนเนี่ยกูไม่ได้คิดเลยมันมาของมันเองเพราะงั้นตอนนี้มาร์ตี้ช่วยเปิดประตูให้เขาหน่อยพอมาร์ตี้เปิดประตูให้อีวานก็รีบหนีออกมาแต่พอเขาจะขับรถหนีออกมาจากสภาก็ดันมาเจอกระทิงอยู่กลางถนนอีกแค่ถนนไม่พอในรถกูก็มีอีวานก็รีบไล่สัตว์พวกนี้ลงจากรถแต่พอเขาขับรถกลับมาที่บ้านสัตว์พวกนี้ก็ยังตามเข้ามาอยู่ดีอีวานก็ตะโกนเรียกพระเจ้าว่าต้องการอะไรจากเขาเนี่ยอีวานก็แค่สร้างเรือสัตว์พวกนี้ก็จะมีที่อยู่พระเจ้าก็บอกว่าให้สัตว์พวกนี้กลับไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาพระเจ้าก็พาอีวานย้อนกลับมาดูก่อนที่แถวนี้จะถู
ูกสร้างเป็นเมืองพระเจ้าก็จำได้ว่าตอนที่เขาสร้างป่าแถวนี้ขึ้นมามันสวยมากกว่านี้อีกแต่ว่าตอนนี้ป่าหายไปแล้วก็กลายเป็นเมืองไปหมดอีวานก็ยอมเชื่อก็ได้โอเคนี่กูคุยกับพระเจ้าอยู่ใช่ไหมแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นเขาด้วยอีวานบอกเองว่าอยากเปลี่ยนโลกนี้ไงเดี๋ยวก่อนพระเจ้าถ้าเกิดว่าสร้างเรือขึ้นมาก็แสดงว่าต้องมีน้ำท่วมมาดิเรื่องนั้นพระเจ้าก็บอกไม่ได้หรอกงั้นเอาเป็นว่าเอาหนังสือคู่มือต่อเรือนี้ไปอ่านแทนแล้วกันถ้าเกิดว่ามีใครถามว่าต่อเรือไปทำไมก็บอกเขาว่าน้ำจะท่วมเอาจริงเมื่อเดี๋ยวพระเจ้าถ้าพ่อหันไปคุยกับพระเจ้าเอาหายไปอีกละคืนนั้นอีวานเขาก็เครียดทั้งคืนงานก็ยังไม่ลงตัวแถมจะต้องมาต่อเรืออีกพอเช้ามาอีวานก็เห็นว่าทำไมหน้าของเขามีหนวดขึ้นเยอะขนาดนี้แล้วแถมหนวดพวกนี้โกนไปมันก็ไม่หายด้วยเอ้ยกูคิดไปเองป่าวะอีวานก็ลองโกนดูอีกรอบนึงเผลอแป๊บเดียวหนวดขึ้นอีกละอีวานก็คิดว่าช่างมาละกูไม่โกนก็ได้แล้วพอเมียของเขาเห็นเมียของเขาก็ถามว่านี่คุณแอบไปไว้หนวดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอีวานก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีจากนั้นนายหน้าที่ดินก็มาเคาะที่ประตูบ้านของเขานายหน้าก็ยินดีด้วยที่อีวานซื้อที่สำเร็จหนวดก็ว่าหนักแล้วนี่เรื่องที่ดินอีกเขาก็ถามว่านี่เขาไปซื้อที่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็อีวานเป็นคนจำนองบ้านหลังนี้แล้วก็เอาเงินมาดาวที่ดินแถวนี้ทั้งหมดไงนายหน้าก็คิดว่าหรือว่าอีวานจะมีแผนทำกำไรระยะสั้นใจของอีวานก็อยากจะบอกไม่ใช่แผนกูหรอกจนก็ถามอีวานว่านี่คุณซื้อที่ทำไมตั้ง8ไร่เนี่ยอีวานมีเงินผ่อนที่ดินพวกนี้เหรอเขาก็กล่าวว่าจะเอาที่ดินมาต่อเรือมั่งเผื่อน้ำท่วมไงหนักแล้วผัวกูทั้งไว้หนวดทั้งซื้อที่ดินทั้งที่ตัวเองไม่มีตังค์จ่ายแล้วแถมยังเอาที่ดินมาต่อเรืออีกอีวานก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามันต้องทำแค่นั้นเองโจนก็ไม่รู้จะพูดยังไงงั้นก็แล้วแต่อีวานเลยแล้วกันแล้วพอเปิดหน้าต่างไปดูหน้าบ้านพระเจ้าก็ส่งไม้มาให้อีวานต่อเรือซะเยอะแยะดีจังเลยพระเจ้าหาไม้มาให้กูได้แต่ไม่ส่งช่างมาให้กูสักคนหนึ่งอีวานก็เลยต้องใช้ลูกๆมาช่วยต่อเรือกับเขาด้วยอีวานเขาก็ต่อเรือไม่ค่อยเป็นหรอกแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกมีแต่ต้องทำเท่านั้นแล้ววันนี้อีวานเขาถูกเรียกตัวมาที่สภาลิต้าเห็นอีวานครั้งแรกเธอก็จำไม่ได้อีวานก็บอกว่านี่เขาเองเธอก็สงสัยว่าเดี๋ยวนี้อีวานเปลี่ยนแนวเป็นแนวนี้แล้วใช่ไหมเขาก็พยายามตัดผมเลยแหละแต่ว่ามันก็ยังยาวอีกก็ใช่ไงแล้วใครตัดผมแล้วมันไม่ยาวมั่งเออถูกของคุณแล้วพอมาร์ตี้มาเจออีวานเขาก็ถามว่าทำไมอีวานไม่โกนหนวดเนี่ยอีวานก็คิดอยู่พักนึงเขาก็เลยบอกทั้งสองคนว่าเขากำลังสร้างบางอย่างเพราะงั้นตอนนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนมาร์ตี้ก็พยายามเรียกอีวานกลับมาเพราะวันนี้อีวานมีเอกสารสำคัญต้องเซ็นแล้วก็ต้องคุยเรื่องสำคัญกับลอด้วยอีวานก็ขอให้มาร์ตี้ช่วยคุยแทนเขาทีแต่ว่าก็ไม่ทันและลอก็มาเจออีวานที่ลิฟต์พอดีเขาก็สงสัยว่าทำไมอีวานสภาพหน้าเป็นงี้เนี่ยลอก็เลยพาอีวานมาคุยในห้องทำงานหน่อยดิลอบอกว่ารู้ไหมว่าอีวานเรามีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องทำอยู่แต่ว่าสภาพของอีวานเป็นแบบเนี้ยเขารู้สึกไม่ค่อยดีเลยและระหว่างที่ลอกำลังพูดอีวานก็เห็นว่าปลาในตู้มันตามเขาไม่เลิกพอย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งปลาก็ตามอีกให้อาหารมันก็ไม่แดกคูมันก็ไม่ไปลอก็หันมาบอกอีวานว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการผลักดันร่างกฎหมายใหม่เพราะงั้นเขาจะถามให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งตกลงว่าอีวานเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ไหมถ้าอีวานเห็นด้วยเดี๋ยวเขาจะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาและส่วนอีวานก็มีหน้าที่โน้มน้าวสมาชิกสภาเห็นด้วยกับกฎหมายนี้พอลอสังเกตดีๆครั้งที่แล้วพวกนกก็ตามคุณมาทีหนึ่งแล้วครั้งนี้ยังเป็นพวกปลาอีกไม่แน่สมาชิกสภาอาจจะตามคุณอีกก็ได้ลอก็มั่นใจเลยว่าถ้าได้อีวานมาช่วยไม่แน่ว่ากฎหมายที่เขาเขียนขึ้นมาอาจจะผ่านร่างสภาก็ได้พออีวานเคลียร์เรื่องนี้จบเขาก็ต้องกลับมาที่บ้านมาต่อเรืออีกแต่ว่าหลังๆมาเขาเริ่มยกไม้ไม่ไหวลูกๆก็คิดว่ามันน่าจะมีเครื่องยกมาช่วยเรานะพระเจ้าก็เลยจัดให้ตามคำขอเขาก็ส่งเครื่องยกมาให้วิธีการใช้งานในเครื่องนี้ก็ต้องใช้คนวิ่งในลู่วิ่งเพื่อเป็นล่องในการดึงเชือกขึ้นมาแล้วพอได้เครื่องยกมาอีวานก็ทำงานง่ายขึ้นและช่วงหลังมานี้พวกสัตว์ก็เริ่มอยู่แถวนี้เยอะขึ้นแล้วพออีวานต่อเรือไปเรื่อยๆเรือของเขาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างคนที่อยู่แถวนั้นก็เริ่มสนใจว่าอีวานกำลังทำอะไรอยู่แล้ววันนี้พระเจ้าก็ส่งชุดใหม่มาให้อีวานแล้วพอลูกๆเห็นว่าอีวานใส่ชุดแบบนี้พักหลังไปใหญ่แล้วพ่อกูแล้วตอนนี้พระเจ้าก็ออกมาในพยากรณ์อากาศในวันที่22 กันยายนจะมีฝนตกหนักถ้าเกิดว่าสร้างเรือไม่เสร็จทุกคนจะตายกันหมดอีวานก็ถามพระเจ้าว่าจะเกิดขึ้นวันที่22 กันยายนใช่ไหมคนในครอบครัวก็งงว่าอีวานคุยกับใครโจนก็ทนไม่ไหวแล้วขอคุยด้วยหน่อยเธอก็ถามว่าอีวานช่วงหลังนี้เป็นอะไรมากปะเนี่ยดูสภาพคุณตอนนี้ดิทั้งผมทั้งเสื้อผ้าหนักแล้วนะอีวานก็เลยบอกความจริงว่าเขากำลังสร้างเรืออยู่พระเจ้าเป็นคนบอกเรื่องนี้กับเขาเองเพราะอีกไม่นานจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่และส่วนเรื่องผมหรือว่าเขาของเขาไม่ว่าเขาจะโกนไปเท่าไหร่มันก็งอกกลับมาเหมือนเดิมและส่วนชุดที่คุณเห็นชุดนี้พระเจ้าก็ส่งมาให้เองนี่จะบอกว่าคุณคือโนอาใช่ไหมโจนก็ยืนยันว่าถ้าอีวานยังไม่เลิกเป็นแบบนี้อีกรับรองเราสองคนเลิกกันแน่เขาแค่อยากได้สามีของเธอคนเดิมกลับคืนมาอีวานเขาก็เลยต้องกลับมาแต่งตัวเหมือนเดิมและส่วนเรื่องทรงผมก็ต้องจัดให้มันเข้าทรงหน่อยแต่พอเขาเดินออกไปนอกบ้านพระเจ้าก็ไม่ยอมให้อีวานใส่ชุดพวกนี้ออกมาเขาก็เลยต้องกลับเข้าบ้านมาอีกรอบนึงพระเจ้าก็เขียนโน้ตบอกไว้ว่าให้อีวานกลับไปทำงานเหมือนเดิมอีวานก็คิดว่าได้เลยถ้าอยากให้ใส่ชุดนี้มากขนาดนั้นเขาก็เลยใส่สูททับเสื้อคลุมไปอีกทีนึงแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสนอร่างกฎหมายที่ดินสาธารณะถ้าเกิดว่าคนในสภาเห็นด้วยท
ั้งหมดที่ดินที่เป็นเขตอนุรักษ์ก็จะถูกยกเลิกแล้วที่ดินพวกนี้จะใช้เป็นที่ทำธุรกิจแทนนิวานเองก็ต้องมาประชุมที่นี่ด้วยรอก็ให้สมาชิกสภาที่เห็นด้วยกับเขาลุกขึ้นมาแต่พออีวานยืนขึ้นเขาก็รู้สึกแปลกๆแล้วเห็นเสื้อกับกางเกงไปอยู่บนโต๊ะพอรู้สึกตัวอีกทีนึงเขากลับมาใส่ชุดนี้อีกแล้วจากนั้นพวกสัตว์ทั้งหมดก็เข้ามาในสภารอก็บอกว่าให้สมาชิกทุกคนอย่าตกใจเพราะว่าเขาเองก็เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนสัตว์พวกนี้ทุกตัวถูกฝึกมาทั้งหมดเพราะงั้นไม่มีอันตรายอะไรแน่นอนแล้วรอเขาก็ให้โอกาสอีวาน5วิในการพาฝูงสัตว์ของอีวานออกไปจากที่นี่ทั้งหมดอีวานก็บอกว่าเขาทำไม่ได้หรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งสัตว์พวกนี้ก็ไม่ได้ถูกฝึกมาด้วยเขาคิดว่าที่พวกมันมากันที่นี่สัตว์พวกนี้คงอยากจะให้เขาช่วยและในเมื่ออีวานไม่ยอมเอาสัตว์พวกนี้ออกไปเขาก็เลยถูกลากตัวออกไปจากที่นี่และส่วนโจรที่ดูข่าวนี้อยู่เธอคิดว่าเธอคงอยู่กับอีวานไม่ได้อีกแล้วแล้วพออีวานกลับมาที่บ้านเขาก็พยายามอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่ฝีมือของเขาเลยนี่อีวานจะอ้างว่าเป็นฝีมือของพระเจ้าอีกแล้วเหรอแล้วพระเจ้าจะทำแบบนั้นทำไมพระเจ้าจะทำลายชีวิตครอบครัวของเราทำไมแล้วรู้ไหมว่าพระเจ้าทำให้คุณตกงานตอนนี้เรื่องนั้นเขาก็รู้เหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เขาสร้างเรือให้เสร็จไงโจนก็เคยได้ยินเรื่องแบบนี้จนเบื่อละที่พระเจ้าอยากให้สร้างเรือก็เพราะว่ากลัวน้ำจะท่วมอีวานก็ชี้ดูที่หน้าต่างว่าเห็นไหมว่าฝนมันกำลังจะตกแต่พอเขาเปิดประตูออกมามันก็เป็นแค่สปริงเกอร์ฉีดแค่นั้นเองโจนก็ปล่อยให้อีวานอยู่คนเดียวดีกว่าอีวานก็คิดว่าพระเจ้ารักเขาจริงๆเลยแต่ว่าช่วยรักเขาน้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วเรื่องของอีวานมันก็เริ่มดังไปทั่วเพราะว่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงเขาก็ยังสร้างเรือไม่หยุดแล้วนักข่าวก็เริ่มมาทำข่าวเรื่องนี้มากขึ้นตอนนี้ทุกคนในเมืองก็คิดว่าสสอย่างอีวานเขาคงเสียสติไปแล้วครอบครัวของอีวานก็ไม่รู้จะทำไงดีตอนนี้พระเจ้าเขาก็ปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟมาคุยกับโจนพระเจ้าก็ถามว่ามีปัญหาอะไรปรึกษาเขาก็ได้นะโจนก็ลองคุยกับผู้ชายคนนี้ดูแต่เธอก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนนี้ก็คือพระเจ้าโจนก็ถามพระเจ้าว่านี่คุณรู้จักคนที่กำลังสร้างเรือโนอาห์อยู่ตอนนี้ไหมพระเจ้าก็บอกว่ารู้จักดิและรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าให้โนอาห์สร้างเรือหลายคนเข้าใจว่าพระเจ้าโกรธและคิดจะทำให้น้ำท่วมโลกแต่ว่าทุกคนไม่เข้าใจประเด็นของเรื่องนี้จริงๆเลยพระเจ้าบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพราะความรักเหมือนที่โนอาห์ได้ขึ้นเรือไปกับครอบครัวและเขาก็พาสัตว์แต่ละอย่างไปด้วยโดยการพาไปเป็นคู่ๆโจนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีสามีของเธอบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขาสร้างเรือแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวของเรากำลังแตกแยกกันงั้นเขาขอถามอะไรหน่อยสมมติว่ามีคนขอพรเรื่องความอดทนคุณคิดว่าพระเจ้าจะให้ความอดทนกับคนพวกนั้นไหมหรือว่าพระเจ้าให้โอกาสในการสร้างความอดทนขึ้นมาแล้วถ้าสวดมนต์ขอความกล้าพระเจ้าจะประทานความกล้ามาให้หรือว่าประทานโอกาสในการสร้างความกล้ามาให้แล้วถ้าใครขอพรในครอบครัวได้อยู่ด้วยกันคิดว่าพระเจ้าจะสร้างบ้านให้พวกเขาอยู่ไหมหรือว่าพระเจ้าจะสร้างโอกาสขึ้นมาแทนโจนก็รู้แล้วว่าเธอต้องทำยังไงกับเรื่องนี้ดีเธอก็เลยกลับไปหาอีวานอีกครั้งนึงอันที่จริงลูกๆของอีวานก็ชอบอีวานที่เป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าอีวานมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นแต่ว่าถึงพ่อจะดูเพี้ยนไปบ้างก็เหอะและส่วนตอนนี้อีวานเขาก็หัวขาวไปละเขาก็ดีใจมากที่ครอบครัวกลับมาอยู่กับเขาโจนบอกว่าถึงยังไงเรือลำนี้ก็ต้องถูกรื้ออยู่ดีเพราะว่าตอนนี้รอได้ออกคำสั่งให้รื้อเรือลำนี้ภายในวันที่22กันยายนถ้าเกิดว่าอีวานไม่รื้อเขาจะสั่งให้ตำรวจมารื้อแทนแล้วก็สั่งให้จับอีวานเข้าคุกด้วยอีวานบอกว่าวันที่22กันยายนจะเป็นวันที่น้ำท่วมพอดีแสดงว่าตอนนี้เรายังพอมีเวลาอยู่และตอนนี้สัตว์แทบทุกชนิดก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แต่ถึงงั้นโจนก็คิดว่าเราน่าจะสร้างเรือไม่ทันอยู่ดีแถมเรายังไม่มีเงินมาจ้างคนช่วยสร้างเรืออีกแต่ว่าอยู่ๆตัวอัลปาก้าก็ถือค้อนมาให้กลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งคนทั้งสัตว์ก็ช่วยกันสร้างเรือพวกนักข่าวก็แห่กันมาทำข่าวที่นี่แต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้สักคนเพราะว่าด้านหน้ามีสิงโตเฝ้าอยู่2ตัวพวกนักข่าวก็อยากสัมภาษณ์อีวานว่าจากตอนแรกที่คุณเป็นนักข่าวชื่อดังแล้วก็กลายมาเป็นสสแต่ว่าทำไมตอนนี้คุณกลายมาเป็นมนุษย์ถ้ำเนี่ยเรื่องอย่างหนึ่งคุณรู้ได้ไงว่าพระเจ้าเลือกคุณให้ทำสิ่งนี้อีวานก็บอกแค่ว่าพระเจ้าเลือกทุกคนนั่นแหละแล้วหลังจากที่อีวานกับพวกสัตว์ช่วยกันสร้างเรือตอนนี้เรือมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้ววันนี้ทีมงานของอีวานก็มาหาเขาเพราะว่าตอนนี้ยูจินเขาดันไปรู้เรื่องนึงเกี่ยวกับลอมาอันที่จริงที่ดินผืนนี้เคยเป็นที่ดินของทางการมาก่อนแต่หลังจากที่ลออนุมัติให้สร้างเขื่อนเขาก็ขายที่ดินส่วนใหญ่ให้กับเอกชนแล้วการก่อสร้างเขื่อนของลอมันก็ไม่ถูกหลักแบบวิศวะทำให้ชาวบ้านที่อยู่แถบนี้ประท้วงกันหลายคนแล้วลอก็คิดจะทำเรื่องนี้กับเขตป่าสงวนเหมือนกันแล้วผลประโยชน์ทุกอย่างเขาก็ได้ไปหมดเลยพวกของอีวานก็อยากให้อีวานกลับไปที่สภาอีวานจะได้ลงความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มันไม่ถูกต้องทั้งหมดมันก็แค่เอื้อประโยชน์ให้นายทุนอีวานบอกว่าไม่ได้ตอนนี้เขาต้องสร้างเรือให้เสร็จก่อนจะบ้าหรือไงอีวานวันนี้เขาจะมีการโหวตเลือกกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านแล้วก็จะหยุดมันไม่ได้อีกลูกชายของอีวานก็เดินมาบอกว่าตอนนี้เรือของเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอีวานเขาก็เลยกลับไปที่เรือก่อนจากนั้นเขาก็เรียกพวกสัตว์ที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดขึ้นเรือแล้วพอสัตว์ทุกตัวขึ้นมาครบแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่22กันยายนอีวานเขาก็ประกาศว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้ขึ้นเรือมาให้หมดเพราะว่าอีกไม่นานจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครเช
ชื่อเลยสักคนเพราะว่าตอนนี้มันก็หน้าแล้งด้วยไม่มีฝนตกลงมาหรอกและนอกจากคนที่นี่จะไม่เชื่อพวกตำรวจเองก็เตรียมเครื่องมือมารื้อถอนเรือของอีวานรอก็มาที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวเขาขอไปคุยกับอีวานสักหน่อยเผื่อว่ามันจะเปลี่ยนใจแล้วกลับมาเป็นคนปกติสักทีที่รออยากให้อีวานเลิกบ้าก็เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันลงมติว่ากฎหมายของเขาที่ร่างขึ้นมามันจะผ่านไหมแล้วถ้าอีวานยังบ้าอยู่แบบนี้คนในเมืองจะพากันแตกตื่นแล้วก็พากันกลัวหมดแล้วมันก็อาจจะทำให้กฎหมายที่รอร่างขึ้นมามันไม่ผ่านอีวานก็ถามว่าที่คุณอยากให้กฎหมายผ่านขนาดนี้ก็เพราะว่ารอก็แค่อยากได้กำไรจากเขตป่าสงวนแค่นั้นคุณก็แค่ได้รับผลประโยชน์จากนายทุนให้ทำเรื่องนี้ทั้งหมดรอก็แค่ทำเพื่อตัวของตัวเองแค่นั้นรอก็คิดว่าได้เลยถ้าอยากลองดีก็ได้เลยถ้าอยากอนุรักษ์โลกมากขนาดนั้นเดี๋ยวเขาจัดให้จากนั้นรอก็สั่งให้ตำรวจเลื้อยเรือลำนี้ทิ้งซะตำรวจก็ให้เวลาอีวานสามนาทีในการลงมาจากเรือโจรก็คิดว่ามันจบแล้วล่ะลองเป็นแบบนี้น้ำไม่มีทางท่วมที่นี่หรอกบางทีพระเจ้าอาจจะไม่ได้หมายถึงน้ำท่วมจริงๆก็ได้พระเจ้าอาจจะบอกเรื่องความรู้หรือไม่ก็ความเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วตอนนี้พระเจ้าก็บอกให้อีวานสร้างเรือแล้วคุณก็ทำสำเร็จแล้วไงอีวานก็ไม่เชื่อเขามั่นใจว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆใช่เลยมันเกิดขึ้นแน่ๆถ้ามึงไม่ลงจากเรือเนี่ยอีวานคิดไปคิดมาเออมันก็จริงเพราะว่าตอนนี้เขาก็สร้างเรือตามที่พระเจ้าบอกแล้วด้วยแต่ตอนที่อีวานกำลังลงจากเรือพวกสัตว์มันก็มีท่าทางแปลกๆลูกชายของเขาก็บอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์พวกนี้อาจจะรู้ก็ได้ว่ามันกำลังมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆมันก็เกิดเมฆฝนขึ้นมาและส่วนทางตำรวจพวกนี้ก็บอกว่าหมดเวลาแล้วเขาก็สั่งให้คนพังเรือลำนี้ทิ้งเลยแล้วอยู่ๆฝนมันก็เริ่มตกลงมาอีวานก็บอกทุกคนอีกรอบนึงว่ายขึ้นเรือมาดีกว่าแต่พวกชาวเมืองทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านจากนั้นไม่นานอยู่ๆฝนก็หยุดตกชาวเมืองก็ถามอีวานว่าเนี่ยนะที่บอกว่าฝนตกแล้วน้ำจะท่วมโลกและส่วนโจรก็บอกกับอีวานว่าพอเหอะฝนมันก็ตกแค่วันเดียวไม่มีทางน้ำท่วมได้หรอกนี่ไงคุณพูดอย่างนี้คุณไม่เคยอยู่เมืองไทยไงอีวานก็มั่นใจว่ายังไงน้ำมันต้องท่วมแน่ๆแล้วพอเขาคิดไปคิดมาก่อนหน้านี้พวกเขาบอกไว้ว่ารอมันทุจริตในการก่อสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้มาตรฐานอีกแล้วหลังจากที่ฝนตกเมื่อกี้มันทำให้น้ำในเขื่อนมันล้นปริมาณน้ำขนาดนี้เขื่อนมันก็รับไม่ไหวจากนั้นเขื่อนมันก็แตกออกมาอีวานก็รีบมาบอกให้ทุกคนขึ้นเรือเดี๋ยวนี้เลยแต่พอทุกคนได้ยินเสียงเขื่อนแตกชาวเมืองแต่ละคนก็รีบวิ่งขึ้นเรือมาน้ำในเขื่อนตอนนี้ก็เริ่มไหลมาทางเมืองอีวานก็บอกให้ทุกคนวิ่งไปที่ดาดฟ้าเรือก่อนแล้วพอทุกคนที่อยู่ที่นี่ขึ้นมาครบพวกเขาก็รีบปิดประตูและตอนนี้น้ำจากเขื่อนก็พึ่งพัดมาถึงเรือบ้านเมืองที่อยู่แถวนี้ก็โดนน้ำซัดจนพังหมดฉะนั้นเรือที่ลอยตามกระแสน้ำมาเรื่อยๆตอนนี้กระแสน้ำมันก็พัดเรือมาที่เมืองแล้วพอเรือใกล้จะชนสะพานอีวานเขาก็ออกคำสั่งให้เรือหยุดแต่ว่าเรือไม่ยอมหยุดแต่ว่าเรือลำนี้ก็โดนคลื่นยักษ์ซัดไปอีกฝั่งหนึ่งแทนแล้วเรือมันก็พุ่งตรงมาที่สภาซึ่งตอนนี้พวกสมาชิกสภาก็กำลังโหวตกันอยู่ว่ากฎหมายของรอมันจะผ่านไหมแต่ว่าทุกคนก็ต้องหยุดทั้งหมดเพราะว่าเรือมันพุ่งมาทางนี้แล้วหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงอีวานบอกว่าที่น้ำท่วมทั้งหมดก็เป็นเพราะคุณเขื่อนที่คุณอนุมัติให้สร้างมันไม่ได้มาตรฐานแล้วหลังจากนั้นร่างกฎหมายที่รอเสนอมามันก็ต้องถูกเลื่อนไปก่อนและยังไม่พอรอยังถูกตรวจสอบเรื่องการทุจริตอีกและส่วนทางด้านอีวานสภาก็มีมติว่าจะให้เขากลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังจากนั้นอีวานก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้ววันนี้เขาก็ได้เจอกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอีวานก็ถามว่านี่พระเจ้ารู้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่าเขื่อนที่สร้างมามันไม่ปลอดภัยถ้าเกิดว่าไม่มีเรือทุกคนในเมืองนั้นก็คงตายกันหมดรวมทั้งตัวเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยก็อย่างที่อีวานเคยขอไว้ไงอีวานอยากจะเปลี่ยนโลกนี้ไม่ใช่เหรอสุดท้ายอีวานก็ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วการที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้รู้หรือยังว่ามันคืออะไรเราต้องมีความรักให้กับทุกอย่างอีวานก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าจะสอนคืออะไรจากนั้นพระเจ้าก็หายไปจากที่นี่แล้วเรื่องมันก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ